แม่คะได้ข่าวว่าแม่เข้าโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับข่าวที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงนี้คือข่าวอะไรอะคะข่าวในนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขอดูเป็นข่าวเดิมหรอคะข่าวเดิมแล้วแม่รู้สึกยังไงอะคะกับข่าวที่เกิดขึ้นสะเทือนใจค่ะสะเทือนใจสะเทือนใจเสียใจไหมคะเสียใจต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบค่ะแต่แม่กับแท็กนี่ไม่ได้มีปัญหากันนะคะอะไรแล้วข่าวนี้ไม่ใช่ว่าแพ็คเป็นคนให้สัมภาษณ์อีกรอบเลยไม่ค่ะไม่ค่ะแม่เชื่ออย่างนั้นนะคะไม่เชื่อค่ะแล้วตอนนี้แม่เตรียมที่จะปกป้องปกป้องสิทธิข่าวของแม่มวยค่ะค่ะด้วยการฟ้องหมิ่นประมาทคนที่ปล่อยข่าวค่ะเขาปล่อยข่าวลักษณะที่ว่าแม่ทิ้งลูกทิ้งลูกที่จริงไม่ได้ทิ้งค่ะซึ่งทำให้เราสะเทือนใจมากขึ้นทำให้เราสะเทือนใจมากขึ้นการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยในส่วนตัวของแม่เองเนี่ยแม่มีความสะเทือนใจและถือว่าข่าวที่เกิดขึ้นมันเสียชื่อเสียงของแม่ด้วยไหมคะใช่ค่ะเสียชื่อเสียงค่ะเพราะอย่างตอนนี้แม่ก็ยังประกอบอาชีพคือการดูหมอดูหมอดูหมอดูลายเท้าดูสอดเส้นดูลายมือค่ะด้วยวัยขนาดนี้แล้วนะคะด้วยวัยขนาดวัย60แล้วค่ะแล้วมาเจอข่าวแบบนี้ทำให้แม่เสียใจและสะเทือนใจค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยสถาบันครอบครัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วความรู้สึกของแม่กับลูกนี่ก็คือเรายังรักเขาเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมค่ะข่าวนี้มันยิ่งทำให้เราบั่นทอนจิตใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ปล่อยข่าวนี้แม่ก็เตรียมรับได้เลยค่ะก็คือแม่จะฟ้องรวมพยานหลักฐานฟ้องหมิ่นประมาททำให้แม่หมวยค่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ค่ะแล้วก็สะเทือนจิตใจสะเทือนจิตใจทำร้ายจิตใจของคนเป็นแม่ใช่ไหมคะของคนเป็นแม่ค่ะมีอะไรจะฝากบอกคนที่ปล่อยข่าวนี้ไหมคะฝากบอกว่าทำแบบนี้ทำไมแม่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้วไม่ว่าแท็กหรือใครๆก็ไม่มีแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ